หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่19ห้องแห่งความลับน้องทองครับพี่ยืมตัวสองแสบก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่น ขณะที่ชลันทรและเพื่อนๆกำลังวุ่นวายเรื่องงานกันอยู่นั้นเป็นต่อก็อาสาดูแลลูกให้เธอจึงรับปากไปไม่ได้สนใจอะไรนักเป็นต่อพาเด็กสองคนขึ้นไปชมวิวด้านบนสุดของตึกที่เห็นวิวรอบกรุงเทพทำให้ทั้งคู่ตื่นตาตื่นใจกันมากสองมือของเป็นต่อจูงเด็กชายหญิงที่เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทไปแล้วในตอนนี้ฮ่าลงฮะสวยจังเลย เดือนหนาวไม่เคยได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาดูวิวด้านบนก็สอดส่องสายตาไปตรงโน้นทีตรงนี้ทีที่จริงก็แค่อยากเก็บรายละเอียดไว้ตั้งหากใช่แล้วที่นี่วิวสวยอยากขึ้นมาก็บอกลุงเป็นต่อได้ครับเป็นต่อมีแผนที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับเด็กแฝดเพื่อเจ้านายจะพิชิตใจคุณชลันทรได้เร็วๆน่าสนุกจังเลยพี่น้องขอไปตรงนน้นหน่อยนะดาวเหนือวิ่งไปอีกฝั่ง แล้วก็ทําให้เป็นต่อต้องวิ่งตามเพราะกลัวว่าจะวิ่งไปที่บันไดแล้วตกลงไปร่างป้อมๆอ,อ,อีกคนก็รีบวิ่งไปในห้องใหญ่ห้องนั้นเด็กน้อยเอื้อมจนสุดมือแต่ก็เอื้อมไม่ถึงแต่จดจุก็มีมือน,นึงมาเปิดให้จะไปไหนฮะเออเดอนหนาดวดนจับได้ซะแล้วว่าจะแอบไปโซนในห้องนี้เขารู้ว่าเป็นห้องของใครแล้วก็เจ้าของห้องก็มายืนมองเขาอยู่ตรงนี้ เดนหนาวไม่คิดว่าจะโดนจับได้อย่างรวดเร็วจึงก้มลงวิ่งหนีไปอีกฝั่งนั้นทําให้เจ้าของห้องตกใจเพราะกลัวว่าเด็กน้อยจะหกล้มอ่ะลุงเป็นต่อฮะช่วยด้วยเสียงเรียกของเด็กชายทําให้เป็นต่อต้องอุ้มเด็กหญิงขึ้นแล้ววิ่งตามไปเพราะกลัวว่าลูกเขาจะเป็นอันตรายแต่เมื่อเห็นว่าเจ้านายกําลังวิ่งไล่เด็กน้อยมาก็ทําให้เขายิ้มเจือนทันที เดอนหนาวิ่งไปหลบหลังเป็นต่อที่อุ้มดาวเหนืออยู่ทำท่าทางเหมือนกำลังกลัวชายคนนั้นนาคิมที่อยากจะคุยกับลูกตัวเองแต่เมื่อลูกเห็นกลับวิ่งหนีแบบนี้ก็ตกใจยิ่งมาเห็นคนอื่นอุ้มลูกแต่ตัวเองไม่มีสิทธิอุ้มก็ยิ่งเจ็บปวดรวดร้าวใจมากขึ้นมีอะไรหรอครับเป็นต่อถามเจ้านายทั้งยังย่อตัวลงวางทั้งคู่ที่อยู่ในวัยกำลังโสนให้ยืนคู่กันเด็กนี่จะเข้าห้องอ๋อ น้องเดอนหนาวจะเข้าไปในห้องนั้นทำไมครับเป็นต่อถามเด็กน้อยด้วยกลัวว่าจะตกใจกับสีหน้าที่เจ้านายทำหน้าไม่อ่อนโยนกับเด็กเลยสักนิดเดอนหนาวแค่จะตัวมีอะไรในห้องนั้นเด็กชายแกล้งรู้สึกผิดก้มหน้าตามน้ำตาซึมแซนทำเป็นร้องไห้กลบกเกลื่อนเห็นอยู่ว่านายกำลังจะนายครับก็แค่เด็กกำลังโซนย เป็นต่อถอนหายใจเบื่อเจ้านายจริงๆกับแค่เด็กจะหวงอะไรนักหนาแล้วว่าไรจะได้แม่เสือขนาดลูกเสือแทบจะกลืนกินนี่นายกล้าว่าฉันเหรอนาคิมงงว่าตัวเองผิดอะไรเดี๋ยวผมพาไปส่งให้แม่เขาก่อนครับเป็นต่ออุ้มทั้งคู่ขึ้นแล้วกำลังจะเดินไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์เปิดออกซะก่อนเดือนหนาวดาวเหนือชลันทอนคิดไปแล้วว่าคุณเป็นต่อต้องพามาที่นี่ เธอไม่อยากให้ลูกขึ้นมาขัดหูขัดตาเขายิ่งเห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่าเขาไม่ค่อยพอใจคุณชลันทอนรผมกำลังจะพาลงไปพอดีครับเป็นต่อบอกอ๋อกลับห้องกันลูกวันนี้อันตารายทำไมอะคะแม่ก็มีปีศาจที่ไม่ชอบเด็กแล้วหากว่าลูกขึ้นมาก็จะโดนทำร้ายเอานะสิเธอหลอกลูกไปแบบนั้นเพื่อจะได้กลัวการขึ้นข้างบนแต่ปีศาจที่เธอหมายถึงคือเขานั่นเอง ไม่ได้พบกันนานเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแวบวบตาที่ไม่เคยใยดีลูกของเขานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมอะผมกลัวฮะเยูกก็กลัวเมื่อเด็กสองคนเริ่มเปะป,ปากจะร้องไห้ก็ทำให้คนเป็นพ่ออย่างนาคิมหงุดหงิดเธอกล่าวว่าเขาลเลี้ยหลับลูกแบบนี้ได้ยังไงนี่มันยุคไหนแล้วนี่นาคิมจะแก้ตัวว่าเขาไม่ได้ห้ามขึ้นมาข้างบนนะแต่ว่าทั้งสามคนก็ไม่อยู่ซะแล้ว แม่เสือกับลูกเสือน่าสงสารจังเป็นต่อแท้งถอนหายใจไอ้ต่ออยากทำงานที่นี่ต่อไหมครับเป็นต่อรีบไปทำงานทันทีปล่อยให้เจ้านายยืนมองอย่างเสียดายต่อไปนาคิมเกือบจะได้พบลูกแล้วเชียวแต่ก็ต้องมีอะไรมาขัดอยู่เรื่อยเขาที่ไม่เคยเล่นกับเด็กจึงเผลอทำหน้ายักจนเด็กน้อยกลัวและน่านไม่เป็นผลดีกับเขาเลย โท่เว้ยทนไม่ไหวแล้วเขาเปิดประตูเข้าไปนั่งในห้องอย่างอารมณ์เสียยิ่งเปิดในโปรไฟล์ของชลันทรที่เขายังคงติดตามเธอและมีแต่คลิปน่ารักน่ารักของลูกก็ทำให้เขาอยากแสดงตัวว่าเป็นพ่อเขาตัดสินใจส่งข้อความไปหาชลันทรผมอยากพบลูกเมื่อกดส่งไปแล้วสิ่งที่เธอตอบกลับมาคือไม่เธอตอบคำเดียวว่าไม่กับเขา นั่นทำให้เขายิ่งอยากเอาชนะเธอได้ฉันก็จะดูว่าเธอจะกีดกันได้แค่ไหนกันความน่ารักของเด็กสองคนนั้นทำให้เขาเริ่มกลัวขึ้นมาอีกครั้งเขาอยากอยู่กับลูกเมื่อก่อนคิดว่าคงไม่ได้รักใครง,ง่ายๆแต่เมื่อได้เห็นหน้าได้มองแต่สัมผัสไม่ได้ทุกวันเข้าหัวใจแข็งของเขาก็เริ่มจะแตกสลายมากขึ้นทุกทีเด็กๆ ห้ามขึ้นไปชั้นบนอีกนะคะอืมทำไมฮะเป็นเดือนหนาวที่อยากรู้ว่าห้องนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมแม่ต้องห้ามพวกเขาสองคนบนนั้นเป็นห้องแห่งความลับห้ามเด็กเข้าแล้วคนเมื่อกี้ก็จะดุลูกยังไงล่ะครับเธอให้เหตุผลแต่ไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลได้มาตอบจึงนึกถึงหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนห้องแห่งความลับแทน ความลับเหรอยิ่งลับเตือนหนวยิ่งสนใจยิ่งผู้ใหญ่ห้ามเขาก็ยิ่งอยากรู้เฮ้ยชายคนนั้นน่ากลัวดาวเหนือบอกกับแม่ใช่แล้วเขาไม่ชอบเด็กหากลูกๆขึ้นไปแล้วแม่อาจโดนไล่ออกใจร้ายจังเลยค่ะดาวเหนือกอดคอมานดาลูกรักแม่ใช่ไหมถ้าแม่โดนไล่ออกเราก็จะไม่มีเงิน พอเราไม่มีเงินเราก็จะไม่มีข้าวกินแล้วแม่ก็หิวลูกๆก,ก็ไม่มีนมกินด้วยไม่เอาฉันเดแไม่อยากหิวเด็กน้อยช่างกินของเธอกลัวความหิวคนแม่ก็อดเอ็นดูไม่ได้แต่ว่าเดือนหนาวที่เงียบลงไปทำให้เธอเริ่มกลัวว่าลูกกำลังคิดอะไรด้วยความเป็นเด็กพิเศษกว่าใครคำพูดทุกคำเธอต้องระมัดระวังอย่างดี หากพูดไม่คิดเดี๋ยวลูกจะคิดมากเอาได้แต่หนาวรักแม่ไหมเธอกระซิบถามเด็กชายรักฮะเด็กน้อยบอกมันดาเขาจะไม่รักแม่ได้ยังไงตั้งแต่จำได้ก็มีแต่แม่ที่คอยดูแลเขาและน้องสาวใครเป็นพ่อเขาทั้งคู่ยังไม่เคยรู้แต่ว่านอกจากใบหน้าเหมือนกันแล้วคนที่เป็นพ่อลูกกันก็จะต้องมี DNA เหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถไปตรวจเองได้จึงต้องหาหลักฐานอย่างอื่นเดือนหนาวไม่ยอมหยุดแค่วันนี้แน่เข้าไปไม่ได้เขาก็มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แน่นอนเด็กชายเงียบลงใช้ความคิดแล้วจะหาวิธีทำลายห้องข้างบนให้ได้เขาต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นทำไมแม่ถึงไม่ให้ไปนในห้องนั้นพี่เอาอยัางไงต่อน้องสาวถามพี่ชาย ขณะที่แม่เอาจากห้องไปแล้วพี่เห็นนาฬิกาของผู้ชายคนนั้นเดือนหนาวเป็นเด็กช่างสังเกตและจดจำเพราะในไอจีของแม่มีภาพมือผู้ชายคนหนึง่งที่เห็นแค่นาฬิกาแล้วมันคล้ายกับของผู้ชายคนนั้นใส่มากผู้ชายคนนั้นเหรอพี่เดือนหนาวหยิบขวดนมให้น้องดูดก่อนจะเล่าให้ฟังต่อใช่ พี่ว่าเราต้องสืบจากผู้ชายคนนี้เด็กน้อยดาวเหนือที่เริ่มเหนื่อยและเอนตัวลงนอนพี่ชายที่แสนอบอุ่นก็ดึงผ้าห่มมาห่มให้น้องเมื่อกล้องในแผนกไอทีทำงานได้นาคิมก็ส่องลูกตัวเองได้อีกครั้งคราวนี้เขาไม่ติดกล้องไว้ภายในห้องแต่ว่าติดไว้ด้านนอกให้เห็นว่าในห้องลูกกำลังทำอะไรแทนลูกน่ารักขนาดนี้เลยเหรอ เขาแปลกใจเมื่อพี่ชายดึงผ้าหม่มหยิบขวดนมให้น้องสาวชลันทรนสอนลูกได้ดีจริงๆเขายังอดชื่นชมไม่ได้แต่มีสิ่งเดียวที่เขายังทำไม่ได้คือขอเจอลูกในฐานะพ่อเขาพ่นลมหายใจยาวไม่รู้ต้องตัดสินใจอย่างไรดี